You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับเรามีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น InTouch นะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเรามีเข้าไปที่ประชุมของกลุ่ม InTouch นะครับเป็นการประชุมหลังจากที่ประกาศงบนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องงบเท่าไหร่นะครับพูดถึงเรื่องของนโยบายหรือแผนการเป้าหมายของกลุ่มบริษัทนะครับในทั้งระยะสั้นนะครับระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมันก็สิ่งที่ผู้บริหารแถลงออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างที่เราคิดไว้นะครับก็คือระยะยาวเนี่ยระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยกลุ่มของ InTouch เองเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาของ 5G นะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวสภาพของเศรษฐกิจสังคมนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับกลุ่มนี้ก็ถือน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งในหลายๆกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยที่น่าจะได้รับประโยชน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุผลที่ทางกสิกรไทยเรายังมีมุมมองระยะสั้นสำหรับกลุ่มสื่อสารที่เป็นลบเนี่ยก็คือเรายังมองเห็นเรื่องของการแข่งขันนะครับเรื่องของความสามารถในการเพิ่มรายได้นะครับความสามารถในการเพิ่มกำไรเนี่ยยังเป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะผลักดันราคาหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยให้ขึ้นต่อไปนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเรามีมุมมองเป็นลบนะครับในแง่ของอีก12เดือนข้างหน้านะครับสำหรับกลุ่มสื่อสารนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่ม InTouch เองซึ่งประกอบด้วย3ตัวก็คือตัว InTouch Group ตัว InTouch Holding นะครับเราให้แนะนำเป็นแค่ถือนะครับราคาเป้าหมายอยู่ 60.79 บาทนะครับของ Advance นะครับเราแนะนำให้ถือด้วยเช่นกันนะครับราคาเป้าหมายอยู่ 188.78 บาทต่อหุ้นนะครับส่วนไทยคมเนี่ยเป็นตัวที่เราเชื่อว่าราคาวิ่งขึ้นมาร้อนแรงเกินไปนะครับเกินปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้นบนความไม่แน่นอนในทางธุรกิจอีกพอสมควรนะครับเราเลยแนะนำเป็นขายนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 8.35 บาทต่อหุ้นมาดูกันว่าอะไรบ้างที่เป็นเรื่องใหม่นะครับซึ่งเราอาจจะได้ยินมาไม่ชัดหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งได้ยินจากเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็คือไทยคมเองเนี่ยบอกว่าผู้บริหารบอกว่าการฟื้นตัวของผลประกอบการเนี่ยน่าจะมาในปี2021หรือไม่ก็ปี2022ถามว่าอันนี้ใหม่ยังไงก็คือทางกสิกรไทยเนี่ยเราทำว่ากำไรของไทยคมเนี่ยจะปรับจากขาดทุนในปี2020มาเป็นกำไรประมาณสัก165ล้านในปี2021การที่ managementส่งสัญญาณไม่มั่นใจนะครับว่าจะปีนี้จะกำไรหรือเปล่าเนี่ยทำให้เราอาจจะต้องมาพิจารณาทบทวนนะครับประมาณการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไม่ดีนะครับสำหรับ Advance นะครับ ผมว่า message หรือว่าสิ่งที่ผู้บริหารกล่าวมาที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเขาจะยืนจ่ายเงินปันผลเนี่ยที่ 75% ของกำไรนะครับไปอีกเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เพิ่มขึ้นนะครับไอ้ลดลงเนี่ยน่าจะยากแต่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้และ 75% ก็เพิ่มมาจากเดิมที่ 70% นะครับอันนี้มองว่าดีนะครับส่วน InTouch เองนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการประกาศ เป้าหมายนะครับของบริษัทในระยะกลางนะครับที่น่าตื่นเต้นสำหรับไม่รู้ตลาดตื่นเต้นหรือเปล่านะแต่ผมตื่นเต้นนะครับผู้บริหารบอกว่าต้องการจะเพิ่มขนาดของบริษัทเนี่ยอีก 50% นะครับผมอ่านว่าเป็น market cap นะพวกถึงขนาดของบริษัทนะครับวันนี้บริษัทนี้ market cap ประมาณสัก 200,000 ล้านต้องการจะเพิ่มเป็นประมาณ 320,000 ล้านนะครับถ้าคิดกันเร็วๆเนี่ยก็มองกันที่45% นะครับใน5ปีนะครับก็ปีละประมาณสัก 10% นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้ไปล้วงแค่แกะเกาออกมาจากผู้บริหารแล้วเอามาเล่าให้ฟังว่าไอ้การที่จะเพิ่ม market cap ได้ 50% ใน5ปีเนี่ยมันจะมาจากส่วนไหนบ้างในมุมมองของบริษัทนะครับงั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยต่อกลุ่ม InTouch เนี่ยก็คือเรามองว่ากลุ่มนี้ผู้บริหารเก่งนะครับมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับพูดอะไรมาส่วนใหญ่จะทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้มันก็คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจริงๆนะครับ
ตัวปัจจัยพื้นฐานของทั้งกลุ่มเนี่ยมันก็มีดีมีไม่ดีนะครับสั้นๆอาจจะมีความตะขุกตะขักนิดหน่อยอย่างเช่นไทยคมครับอย่างเช่น Advance แต่ถ้ามองยาวๆเนี่ยอย่างเช่นไทยคมเองถ้าผ่านเรื่องของการเปลี่ยนสัญญาสัมปทานไปเป็นใบอนุญาตได้อย่างราบรื่นเนี่ยเรามองว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็คงไม่ได้แย่อะไรมากอาจจะไม่ได้ดีมากแต่คงไม่ได้แย่มากส่วน Advance เองเนี่ยถ้าผ่านช่วงวัฏจักรของการลงทุนไปได้นะครับการแข่งขันไม่ได้รุนแรงโหดร้ายเกินไปแล้วก็ตัวกสทช.ชุดใหม่ซึ่งไม่รู้จะได้เข้ามาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีการผ่านสว.ก็มีการผ่านรับร่างนะครับของพรบ.กสทช.นะครับก็น่าจะเร่งกระบวนการในการออกพรบ.ซึ่งก็ดูขัดกับเรื่องของการสรรหากสทช.อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถ้าผ่านมองผ่านช็อตนี้ไปเนี่ยน่าจะดีนะครับแต่ระยะสั้นอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็แล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวภาพของตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เราเรียนไปว่าเราก็มองว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่นักลงทุนเนี่ยจะเอาเงินเข้าไปในกลุ่มนี้ในช่วงนี้อย่างน้อย12เดือนข้างหน้านะครับเพราะว่าเรื่องของการแข่งขันนะครับเรื่องของความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆอีกหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับในมุมของ Advance เองสำหรับเราเนี่ยในมุมของไทยคมเองเนี่ยเรายังให้เป็นขายนะครับก็ความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลมากนะครับแล้วมองว่าราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างร้อนแรงเนี่ยกำลังใส่มูลค่าในส่วนนี้เนี่ยมากเกินไปครับนะครับส่วนของ Advance เองเนี่ยผมว่าระยะสั้นปีนี้เจอปัญหาเรื่องรายได้แน่นอนนะครับเราก็เพิ่งทราบกันว่ามีสภาพัฒน์มีการปรับตัว GDP ลงใช่ครับนะครับซึ่งจากเดิมที่มองว่าโอ้โหปีนี้จะโต 4-5-6% เนี่ยนั่นคือตอนช่วงแรกๆนะตอนนี้มันเหลือ 2.1% นะซึ่งก็พอๆกับที่ Key Research เราทำครับนะซึ่งต้องยอมรับว่ามือถือมันเป็นธุรกิจที่สินค้าอุปโภคบริโภคนะแล้วเนี่ยถ้ากำลังซื้อของคนไม่กลับมาเนี่ยหรือเศรษฐกิจของคนไม่ดีเนี่ยเพราะยิ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่กลับมาเนี่ยครับผมคิดว่าภาพของตัวการฟื้นตัวในแง่ของรายได้เนี่ยก็ทำได้อย่างจำกัดนะครับงั้นรัฐบาลปีนี้ถึงแม้ว่าระยะยาวอาจจะดูดีครับแต่ปีนี้ยังไม่ดีในมุมมองของเรานะครับเราก็ให้เป็นแค่ถือนะครับราคาเป้าหมาย 188.78 บาทนะครับส่วนสุดท้ายตัว InTouch นะครับ InTouch เองเนี่ยผมว่าก็ได้อย่างที่เคยเรียนให้ฟังมันเป็นการยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะครับการที่กัฟก็มาถือหุ้นนะครับก็โซฟาเนี่ยกัฟยังไม่ส่งคนเข้ามานั่งในบอร์ดนะครับที่ผู้บริหารเขาแจ้งให้เราทราบนะครับแล้วก็ตัวส่วนต่างของราคาหุ้น InTouch กับหุ้นที่ถือนะครับมันแคบลงจากก่อนนั้นอยู่ 20-30% เนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณ 16-17% นะครับซึ่งเราก็ 16-17% เนี่ยเราคิดว่าเป็นระดับที่เหมาะสมนะ 15% ครับงั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำกำไรจากเรื่องนี้เนี่ยทำได้ยากแล้วนะครับInTouch เองเราก็เลยแนะนำเป็นแค่ถือนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 60.79 บาทครับครับพี่สุครับงี้ถามนิดนึงครับแล้วในสิ่งที่กัฟเขาซื้อเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยทางพี่สุได้มีการพูดคุยกับInTouchมั้ยครับว่าจริงๆคือเขายังทำธุรกิจเดิมอยู่ใช่ไหมครับไม่ถึงว่าก็จริงๆ InTouch เนี่ยจะไม่ค่อยรู้นะเพราะไม่เพราะเป็นคนถูกซื้อแต่ซื้อไป 15% นะพี่ใช่ครับเขาก็ผมเข้าใจว่าผู้บริหารก็มีการสอบถามกันไปครับนะครับเพราะว่าจริงๆซื้อ 15% เนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยมันควรจะมีส่วนในการร่วมตัดสินใจแล้วครับนะครับเพราะมันเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีอิทธิพลนะครับอาจจะยังไม่ได้มีอำนาจควบคุมครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นมีอิทธิพลนะครับต้องไปดูว่ามาตรฐานบัญชีหรือออเดเตอร์ของกัฟเนี่ยจะให้กัฟเนี่ยบันทึกยังไงใช่ถูกต้องเลยมาถ้าเป็นเพราะจริงๆตามหลักเนี่ยเกิน 10% คือโดย practice ทั่วไปแล้วกันว่าถ้ามันมีคนเข้าไปนั่งในบอร์ดซีทเนี่ยมันถือว่าเริ่มมีอิทธิพลใช่ครับแต่เนี่ยกัฟถือเยอะแต่ไม่ส่งคนไปนั่งในบอร์ดซีทมันเลยแปลกมันก็เลยดูแปลกๆว่าแต่เท่าที่เราดูเหมือนกัฟจะเทคเป็นแบบคอสนะคือแบบคิดเป็นเงินลงทุนธรรมดานะครับซึ่งจริงๆมันก็มองได้ดีกับมองที่ไม่ดีเหมือนกันถ้ามองดีก็คือถ้ากัฟซื้อเพิ่มถามว่าซื้อเพิ่มได้ถึงเท่าไหร่ก็ซื้อไปถึง 25% เลยนะแล้ว 24.99 แล้วกันจะได้ไม่ต้องทำเทนเดอร์ใช่ไหมครับ ก็น่าสรุปดีนะ เพราะว่าผมคิดว่าซิงแถวเองก็คงจะต้องสู้เหมือนกันซึ่งอันนี้ดีกับInTouch
ู้ถือหุ้น InTouch อยู่ดีได้ประโยชน์นะถูกไหมแต่ถ้ามองอีกมุมนึงแล้วถ้ากราฟเกิดต้องการใช้เงินก็ขายออกมาอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้เหนื่อยเลยนะแต่คงยากแหละเพราะผมว่าถ้ามองในมุมของกราฟเองเนี่ยเขาคงไม่อยากขายขาดทุนครับถ้าเขาเอา 15% ที่เขาถืออยู่ขายลงมาในตลาดทันทีเนี่ยเขาขาดทุนแน่นอนเขาคงต้องหาทุนซื้อพอทราบไหม 15% เนี่ยทุนเฉลี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่โอ้ไม่ทราบเลยแต่เรากลมๆนะน่าจะอยู่ประมาณต้นทุนเขาเนี่ยประมาณ 15,000 นั่นคือเหตุผลที่เราไม่ค่อยบายไอเดียมันมีคนมาถามลูกค้ามาถามแล้วว่าเฮ้ยเขาอยากทำธุรกิจดาวเทียมใช่ไหมนะคำถามผมคำตอบผมก็คือว่าถ้าจะลงทุนอินทัช 15,000 แล้วอยากทำดาวเทียมเนี่ยซื้อไทยคมเลยดีกว่ามั้ยเพราะวันนี้ไทยคมมาเก็ตแคปแค่10,000,000เองครับนะครับก็ซื้อไทยคมหรือว่าไม่ต้องซื้อทั้งหมดก็ได้แล้วก็ทำร่วมกับอินทัชก็ได้ถ้าสนใจธุรกิจดาวเทียมนะดังนั้นเนี่ยผมอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เราสนใจแต่คือเรียกว่ามันมีข่าวลือออกมาแหละใช่ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันใช้เงินเยอะเกินไปที่จะทำที่จะเข้ามาทำในธุรกิจนี้ครับธุรกิจดาวเทียมผ่านการลงทุนของ InTouch ผมก็เลยไม่ค่อยจะบายไอเดียนี้เท่าไหร่โอเคพี่สุดครับมีคำถามมันมีทริกเกอร์หนึ่งเรื่องของ target ของ market cap นะครับพี่สุดแตะประเด็นนี้นิดนึงครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ผมเห็นเริ่มมีบางบริษัทในประเทศไทยเนี่ยนะครับเริ่มมีการตั้งเป้า market cap แล้วว่าปี2022 2025 2030ตั้งเป้า market cap จะไปเท่านี้เท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่เอาพูดจริงๆนะตั้งแต่ทำงานมาก็ไม่ค่อยเห็นผมก็ไม่เห็นพี่บริษัทที่จะมาตั้งเป้าพี่สุดกี่ปีนะครับมาเก็ต20ปี20ปีผมประมาณ10ปีผม2คนไม่เห็นเหมือนกันใช่ซึ่งก็แปลกๆนะที่ผมอันนี้ที่ผมได้ยินมาครั้งแรกเนี่ยคือผมได้ยินที่มีทีมเราไปคุยกับคุณอดิศักดิ์ที่เจมาแล้วแกบอกแกอยากได้แสนล้านอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะเราก็เอ๊ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ไหมอันนี้มาเจอผมอาจจะไม่ได้ดูหุ้นเยอะนะแต่อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งดูบริษัทอื่นก็ไม่มีที่เป็นผมคิดว่าอย่างนี้แล้วกันผมมองว่ามarket cap เป็นอะไรเข้าใจง่ายครับก็คือ P คูณ Q อ่ะใช่ไหมครับแล้วก็อย่างถ้าเอา InTouch เนี่ย market cap 300,000 ล้านเนี่ยหารด้วยจำนวนหุ้นเนี่ยมันประมาณสัก100บาทครับนะครับก็ผมว่าก็เป็นเป้าที่management อยากจะเห็นได้นะครับคือถึงว่าเขาตั้งเป้าจาก InTouch ใช่ไหมพี่ ใช่ครับพูดถึงนี่คือ market cap ของ InTouch คือเขามีการตั้งเป้าว่าเขาอยากให้ผู้บริหารอยากให้ตั้งเป้าไปประมาณ x x แล้วเขาบอกไทม์ไลน์ไหมพี่5ปี5ปีซึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นของ InTouch หรือว่ามันขึ้นมาจากแอดวานซ์กับไทยคมตัวนี้ใช่ครับก็ลองผมลองไปนั่งดูเหมือนกันแต่ไม่ได้ลองนั่งคำนวณดูนะประสบการณ์20ปีพี่สุดก็สมมติเอาทุกอย่างเหมือนเดิมInTouch ที่300,000ล้านและไทยคมอยู่กับที่เนี่ยราคาหุ้นแอดวานซ์ต้อง260บาทวันนี้อยู่170แต่ว่ามันอันนี้คือ assumption นะที่เราเล่นตัวเลขเล่นอีกมุมนึงแล้วกันนะให้คนที่ชอบเพิ่มทุนนิดๆก็ได้ชอบไทยคมได้ตื่นเต้นนะถ้าเอาแอดวานซ์อยู่กับที่แล้วอินทัชขึ้นไป 300,000 ล้านเนี่ยไทยคมต้องประมาณ200กว่าบาทวันนี้ไทยคมอยู่ประมาณ10บาทนะผมไม่รู้ว่าคนที่เล่นไทยคมนี้คาดหวังขนาดนี้หรือเปล่าแต่โอเคอันนี้คือการเล่นกับตัวเลข mathematics นะแต่อีกพาร์ทนึงที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือ M&A เลยอินทัชเองเนี่ยมีสภาพคล่องส่วนเกินนะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่จะกู้เพิ่มนะครับผมเห็นหลายๆบริษัทที่อยู่ในตลาดที่มีสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยเขาก็มีการที่จะลงทุนเอาเงินไปหาดอกหาผลครับนะครับอย่างเช่น BTS Group อย่างนี้ BTS Group ที่ไปซื้อเคอร์รี่หลายๆบริษัทใช่ไหมครับโอ้โหซื้อมา2ปีกำไรบึ้มๆเป็นเด้งเลยใช่ไหมครับไม่ก็ไม่ใช่สตาร์ทอัพด้วยนะใช่ไหมครับหรือว่าอีเวนต์อย่าง Golf เองที่มาถือ InTouch นะครับผมว่าInTouch เองอาจจะต้องเริ่มมองอะไรที่นอกเหนือจากแค่ลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วก็ไปคาดหวังว่าจะเจอยูนิคอร์นครับนะเพราะว่ามันคงหายากเหมือนกันถูกต้องยูนิคอร์นในบ้านเรานะซึ่งวันนี้เขาก็รู้ตัวแล้วผมว่าว่าเราด้วยประชากร66ล้านคนเนี่ยโอกาสที่จะมียูนิคอร์นเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้มันต้องคิดให้ใหญ่นะเป็นภูมิภาคหรือเป็นระดับโลกซึ่งวันนี้มันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาก็เริ่มเอาเงินไปลงทุนใน VC ต่างประเทศครับพี่สุดพูดประเด็นนี้ผมว่าอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับทุนแต่ไหนพูดถึงประเด็นนี้กับพี่พิสุทธิ์แล้วก็คือผมถามว่าสมมุติว่า InTouch เนี่ยเขามีการตั้งเป้าไว้อันนี้คือเป้าของผู้บริหารนะเราไม่ว่ากันเพราะทุกคนต้องตั้งเป้าอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นการผิดอะไรนะครับแต่ถามว่าสมมุติว่า InTouch เนี่ยเอาเงินส่วนเกินเนี่ยไปลงทุนในสตาร์ทอัพที่ยังขาดทุนอยู่นะครับพี่พิสุทธิ์มองว่านักทุนประเทศไทยเนี่ยณวันนี้
มีความพร้อมแล้วก็รับเรื่องนี้ได้หรือยังว่าเอาเงินของผู้ถือหุ้นไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่ยังขาดทุนอยู่พี่พิสุทธิ์มองว่าคือถ้ามองมุมนึงเนี่ยถ้าใครที่เข้าใจจริงๆเนี่ยบางทีมันเป็นบวกนะเราเห็นหลายบริษัทเทคอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนไทยอ่ะพี่พิสุทธิ์มองว่าเขามองแบบนั้นหรือยังหรือพี่พิสุทธิ์ยังมองว่าบางคนมองว่าคือผมพยายามจะบอกว่าถ้ามันประกาศดีลบางดีลออกมาแล้วเอาเงินไปลงทุนในสตาร์ทอัพระดับเป็นหมื่นล้านแบบนี้พี่พิสุทธิ์มองว่าคนจะบายไอเดียไหมครับหรือว่าคนจะมองว่าอ้าวเฮ้ยบริษัทลงไปแล้วขาดทุนคืออันนี้คืออยากให้พี่พิสุทธิ์แชร์มุมมองนิดนึงว่าโอเคสองประเด็นผมคิดว่าเท่าที่ฟังเท่าที่รู้จักผู้บริหารมาเนี่ยเขาจะพยายามทำอะไรก็ตามที่ไม่ให้กระทบกับเงินปันผลแบบหนักหน่วงคือไม่ใช่แบบจ่ายอยู่ปกติหายไปครึ่งนึงนะผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเขาจะพยายามจะรักษานโยบายในการส่งต่อคือเขาได้เงินจากแอดวานซ์หรือไทยคมมาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะพยายามส่งต่อให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะนั่นคือเป้าหมายหลักนะครับที่เขาจะต้องรักษาไว้นะครับยกเว้นว่าไปเจอบริษัทที่มันโอ้โหดีจริงๆและแบบไม่ซื้อไม่ได้โอกาสนี้มันมาโอกาสเดียวอันนี้เป็นไปได้นะแต่ผมคิดว่าโอกาสตรงนั้นมันน้อยแต่เพราะถ้ามันมีจริงมันไม่มาเราง่ายๆหรอกมันเขากระโดดเข้าไปเยอะกว่านั้นแล้วใช่ไหมที่เป็นแบบพวกVC แบบระดับโลกจริงๆนะครับถามว่าจริงๆถ้าเขาทำเนี่ยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์นะถ้าเกิดสมมติมีแล้วก็ทำแล้วมันจะต้องขาดทุนอีกหลายปีแล้วก็ต้องเงินปันผลเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนกลุ่มของผู้ถือหุ้นเพราะวันนี้คนที่ถืออินทัชส่วนใหญ่เนี่ยคือชอบปันผลแบบนิ่งๆบริษัทไม่ต้องทำอะไรหรอกนั่งเฉยๆแล้วก็ให้ส่งปันผลมาให้ฉันเรื่อยๆอันนี้จะมีกลุ่มนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ชอบกลุ่มนี้แต่แล้วก็มีนักลงทุนบางกลุ่มที่ไม่ชอบบอกว่าเฮ้ยบริษัทไม่เห็นทำอะไรเลยโครงสร้างเงินทุนมันดูไม่ดีนะมีทุนเยอะหนี้น้อยถูกไหมครับต้นทุนในการดำเนินกิจการสูงมากนะครับไม่เอาดีกว่าไปหาความเสี่ยงหรือไปหาความท้าทายหุ้นตัวอื่นดีกว่าอันนี้มันจะเกิดการหมุนของนักลงทุนกลุ่มของนักลงทุนหนึ่งรอบครับแล้วก็ต้องดูให้ชัดให้ดูต้องดูให้ดีๆว่าสรุปแล้วเนี่ยหลังจากที่บริษัทลงทุนไปแล้วเนี่ยเงินที่ลงทุนตรงนั้นเนี่ยมันออกดอกออกผลครับมากน้อยขนาดไหนถ้ามันดีจริงๆเนี่ยโอ้โหผมว่าหุ้นมันก็มีสิทธิ์จะขึ้นได้นะครับอย่าเอาไปลงในบิตคอยน์นะขอร้องกลัวโอเคนะครับแล้วเห็นเดี๋ยวแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เราอาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับบริหารเพิ่มเติมแล้วเรามาอัปเดตกันนะแต่ว่านี้เราเรียกได้ว่า throw the ball ไปก่อนดูเหมือนแบบเป็นเปิดให้เห็นภาพว่าตอนนี้ Intouch เขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอดูพัฒนาการของเขาตัวผมแชร์ไว้แล้วนะครับคุณว่าถ้าเขาเอาเงินไปลงทุนในสตาร์ทอัพมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปซึ่งวันนี้เราก็จะมาแชร์ไอเดียแล้วแต่ว่านี้แล้วแต่เลยว่าทุนจะ buy idea เป็นคน conservative ปันผลหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยลองโตไปกับเขาดูนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าดีลนี้จะเป็นอย่างไรและที่ market cap ที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยจะไปถึงเป้าหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับ